นับสนุนโดยร้านหูฟังไฮไฟจำหน่ายอุปกรณ์และหูฟังและแอคเซสซอรีต่างๆเช่นสายแปลงหูฟังและแผ่นรองเมาส์จำหน่ายแล้วมากกว่า800ออเดอร์สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอรับกับผมสวัสดีครับวันนี้นะฮะอยู่กับผมช่องริทไฮไฟวันนี้เราจะมาทำไส้กรอกแดงนะครับผมแต่อันนี้มันไม่แดงนะมันเป็นแบบส้มๆเพราะว่าหาที่นี่หาซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าขี้เกียจเข้าไปในเมืองนะครับอีก30โลวันนี้กันฝนตกอีกวันนี้เอาตัวนี้แทนไปก่อนนะครับไส้กรอกส้มทอดกรอไส้กรอกก็คือไส้กรอกแดงไส้กรอกแดงแหละนะครับทอดเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองทำดูนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทำจะออกมาเป็นยังไงจะได้ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตอาแกะไส้กรอกตัวนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นไม่โลเกตนะอันนี้ไม่โลเกตผมจริงเขาต้องใช้ไส้กรอกโลเกตนะเออโอเคเอามีดหายโอเคเดี๋ยวแกะออกมาก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะแกะก่อนนะครับผมจะเอาออกมาสัก2ตัวแล้วกันนะครับ2ตัวชิบหายแล้วไม่เคยแกะด้วยปังพัสดุบ้านนู้นอ๋อพี่อยู่บ้างถ้าห้องไปจะได้มีไม้นึงเสียบได้กี่อันเนี่ยปังสองอันเหรอไม่ได้อะอันเดียวได้แค่อันเดียวอะเอาสองอันพอสองอันเหรอสองอันก็ได้เดี๋ยวอันนี้ที่เหลือเดี๋ยวให้พี่สาวผมทำอันนี้ผมขอผมทำเล่นก่อนมันจะมีสองแบบใช่ไหมก็คือหั่นแบบทีแบบนี้ใช่ไหมหั่นแบบทีในนี้สองฝั่งแบบนึงและอีกอันนึงก็คือทำเป็นเกลียวถ้าเราทำเป็นเกลียวเนี่ยเราก็ต้องใช้ไม้เป็นแกนใช่ไหมถูกเหรอถูกแม่นแล้วนะครับเอาเวลาถอดเขาต้องถอดตึงไม่เอาไม่ออกอ้าวก็ทอดทั้งไม้สิครับเพราะว่าไอ้ไม้เนี่ยมันเป็นแกนไงมันจะเป็นแกนเอาไว้ยึดแกนกลางเอาไว้ยึดนะเข้าใจไหมอ๋อเวลาเนี่ยอันนี้ผมจะทำเป็นเกลียวก่อนเกลียวก็เฮ้ยแกนไม้อยู่ไหน แกนไม้อยู่ไหนวะเนี่ยผมจะลองทำเป็นเกลียวดูนะอย่างนี้แล้วก็หมุนใช่ไหมหมุนฮะโอ้เละวะเนี่ยฉลอดเนี่ยเลยโอ้ไม่สวยเลยเอาเกลียวก็เกลียวครับแต่ว่ามันห่างมากเลยนะแต่ที่เขาทำนั่นคือมันถี่มากนะครับผมโอ้เกลียวแล้วเนี่ยโอ้เกลียวอะไรเนี่ยคมจริงมันต้องถี่กว่านี้ไหมอันนี้เสียแล้วทำยังไงให้มันถี่อ่ะมันต้องแบบขวางมีดเหรอหรือว่ายังไงมันต้องขวางมีดเหรอเราไม่ได้ชำนาญด้านมีดด้วยอ่ะขอแก้ตัวอีกอันนึงนะฮะอาจจะมีสัก 3-4 ไม้แหละดูทรงแล้วตรงอย่างนี้เปล่าเอียงนิดเดียวแล้วก็หมุนเหรอถ้าเรานี่เหรออย่างนี้เหรอเฮ้ยเอ้าอ๋อยังมีไม้อยู่ใจเย็นอันนี้ผมจะทำให้บางก่อนเมื่อกี้นะครับอันกินนี้เมื่อกี้โอ้โหหนาเป็นเซนเลยฮะการจะทำให้มันบางนี่มันไม่ได้ง่ายเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหยากเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยยกด้วยเดี๋ยวมันติดต้องยกอย่างนี้เนี่ยอุ้ยต้องหมุนไม้ด้วยนะโอเคประมาณนี้อันนี้สวยครับอันนี้เสียอันนี้เสียครับแต่ก็ทอดได้อันนี้ผมจะทำอันนี้ไม่ถี่นะมันต้องถี่กว่านี้อีกนะครับแต่ไม่รู้ทำยังไงให้ถี่อันนี้จะเป็นการเขาเรียกว่าโอเคเอาไม้ก่อนเขาเรียกว่าจะหั่นแบบถี่แบบไอ้เขาเรียกว่ายังไงครับบนล่างใช่ไหมหั่นบนล่างแบบถี่บนล่างนะครับบนล่างอันนี้ก็หั่นถ้าเป็นหนังอันนี้เป็นหนังกรอบนะครับอันนี้มันเป็นหนังกรอบเนาะมันจะหั่นยากหน่อยนะครับความจริงเขาแนะนำให้ใช้แบบโลเกตนะแบบแป้งเยอะๆมันจะหั่นง่ายมันจะหั่นง่ายแล้วก็มันจะหยักง่ายนะครับแต่คลิปนี้มันไม่มีครับผมคือมันไม่มีอ่ะคำว่าไปอยากหาด้วยคือหายากนะต้องเข้าไปในเมืองนะพอดีบ้านผมไม่ได้อยู่ในเมืองไงอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกเริ่มห่างแล้วคิดดีใจเย็นๆ
ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับโอ้โหแตกแล้วแตกเจริญแล้วยังไม่ทอดเลยโอ้โหโอเคเอาล่ะผมหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการทอดนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับตอนทอดแล้วกันนะครับผมจะทำอันนี้ของผมแค่3ไม้นะฮะที่เหลือก็ไม่เกี่ยว อันนี้แค่ทำเป็นทดสอบว่ามันจะกรอบจริงไหมมันจะอร่อยไหมนะฮะแล้วก็นั่นแหละอ่ะไปคัดก่อนครับไปนะครับตอนนี้น้ำมันพร้อมแล้วใส่ไปเลยครับเขาบอกว่าใส่ให้ตอนน้ำมันยังไม่เดือดโอ้โหเงียบเชียบเลยเงียบเชียบไม่เดือดจริงๆนะไม่เงียบเชียบเลยที่หนีบอยู่ไหนนี่ทรงคงจะต้องรออีกนานอ่ะดูนี่ดูทรงแล้วอย่าพึ่งไปแย่มันเอาเหรอรอก่อนเหรอเอาไงดีล่ะทีนี้ไอ้นี่เตารุ่นใหม่ครับผมใช้ฟืนนี่เชื้อเพลิงครับอย่าเวลาเติมเชื้อเพลิงอย่าจับแรงครับดูที่ที่ฝุ่นเนี่ยเต็มเดือดแล้วเดือดแล้วแล้วพริกตอนไหนเนี่ยมันจะเผ็ดหน่อยนะพี่จะเลยแล้วย้ำหีบเสียใจเย็นๆเอาเหรอยืนรอครับไม่กล้าอยู่ใกล้ครับกลัวระเบิด น้ำมันจะระเบิดฮะพริกยังกี่นาทีพริกเนี่ยผมเป็นคนใจร้อนครับตอนนี้ไฟมันไม่ค่อยร้อนเนาะอ้าวอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆกล้องนี้ก็ตัดเอ้าจะเลยแล้วทีนี้อ้าวบันไลแล้วเอาค้างโอ้เอาสงสัยมันติดสก๊อตเทปเอาไม้ออกเฮ้ยเดี๋ยวต้องพลิกแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาพลิกเลยนะพลิกเลยโอ้โหดูภาพแล้วมันจะกรอบไปเนี่ยพี่เหมือนกันนั่นหมุนไม่ขึ้นกาเอาแล้วแม่นี่เอาดานี่เหรอหมุนไม่เนี่ยดาวไม่ใหญ่ขิงสักเตี้ยเอาแล้วเอานั่นกลับคืนไหมคนมันเข้าครัวบ่อยธรรมดา3ปีเข้า1ครั้งโคตรเกลียวเลยครับผมไปน้ำมันหนึ่งมันโดนน้ำมันไงโคตรเกลียวเลยอ่ะใช่เอาไปลงไลน์เนี่ยโอ้ยนี่หันเห็นทั้งโลกเลยไหมไม่ต้องหัวได้ลงไลน์หรอกไม่ลงไลน์เห็นทั้งโลกแล้วโคตรอายเลย2นาทีมั้งได้อยู่เนาะพอแล้วมั้งเนาะหรือว่าทอดอีกกี่นาทีสักสักพักหนึ่ง2นาทีทอดประมาณ 3-4 นาทีแล้วเนาะมันพุ่งมาสูตรเขาทอดกี่นาทีโมลูกอ๋อทอด2ครั้งโอเคอะเละหมดแล้วมาได้แดกแล้วเป็นเรื่องนั่นนะไม่เจ้าไม่เจ้าเจ้าว่านะนั่นน่ะเกิดมาได้ไม่นั่นน่ะเฮ้ยกรอบอยู่สงสารไม้อะเราจะไม่ไงเพราะว่าตีนี้อันนี้เราเสร็จเอาขึ้นมาข้างก่อนไหมขึ้นมันกรอบแล้วเอาจะไม่ไงอันตีมันบ่โดนไหมมันบ่จะบ่กรอบโอเคมาครับทอดรอบ2ครับผมโอ้ยยังร้อนอันนี้ผมเอาไปพักก่อนนะแล้วก็ทอดรอบ2อันนี้ต้องเอาน้ำมันราดไหมคนไปคนมาเนี่ยคนไปคนมาคนเหรอคืออะไรคนอ๋อคนโอ้ยไม่เอาขึ้นเลยอันนี้คือแป๊บเดียวใช่ไหมรอบสองผมกลัวไหม้มากเลยอะแต่เกือบไหม้แล้วเนี่ยกำลังกลับด้านก่อนอุ้ยอันนี้สวยอะแต่มันเป็นสีดำแล้วอะพอแล้วโอ้โหสุดยอดหน้าตาสุดยอดมากโอเคเดี๋ยวรอให้เย็นเดี๋ยวไปกินกันไปทดสอบกันนะครับเดี๋ยวทอดต่อครับผมครับอันนี้ดูจากสภาพแล้วกรอบมากเลย
ไส้กรอกส้มครับผมไส้กรอกส้มนี่อันไหนเนี่ยอันไหนที่คิดว่ากรอบแค่นั้นแหละอ่ะอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเคี้ยวไหมฮะความกรอบอยู่ไหนน่ะปักทำไมไม่กรอบอ่ะมันมาใจไส้กรอกแป้งเยอะมันเป็นไส้กรอกลมควันหนังกรอบมันไม่ใช่ไส้กรอกแดงมันก่อถูกมันต้องเป็นไส้กรอกแดงใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่เหมือนสิ่งที่คิดไว้ไม่เป็นไรครับนอนครับนอนฟังเสียงบิดแล้วแบบอื้อหืออร่อยมากครับปักบอกแค่คำเดียวนะเหนียวฮะโอเควิดีโอนี้ก็พิสูจน์ถ้ามันถ้าไม่ใช่ไส้กรอกแดงโลเกตเนี่ยมันก็จะไม่ได้จริงๆมันก็จะแบบเนี่ยแบบเนี้ยเหนียวครับเนี่ยมองไปมองมาเหมือนมะเขือทอดเลยเหมือนมะเขือทอดอ่ะนะฮะมะเขือเผาอ่ะว่าโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยไม่น่าเลยสกอกส้มเหนียวครับผิดสูตรไปละบ๊ายบายครับผมไป